ธนาคารยักษ์ใหญ่ชื่อดังในอเมริกาและระดับโลกเคาะแล้วครับปลดพนักงานอย่างน้อย400คนหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประกาศหั่นโบนัสร่วมคุยกับบัญชาโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านตลาดสุวรรณเกลียวทองสาขาท่าเรือธนาคารยักษ์ใหญ่ชื่อดังในอเมริกาและระดับโลกเคาะแล้วครับปลดพนักงานอย่างน้อย400คนหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประกาศหั่นโบนัสนะฮะธนาคารโกลแมนแซกชื่อนี้ก็คงจะคุ้นกันอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะที่ผมเล่าข่าวสารจากเรื่องของเศรษฐกิจจากต่างประเทศนี่นะครับโกลแมนแซกเป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำระดับโลกด้วยนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงอย่างมากๆนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นได้เคาะแล้วนะครับว่าการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของธนาคารจะต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและจะต้องทำต่อไปด้วยโดยเฉพาะนี้เขาให้เหตุผลชัดเลยนะครับว่าแน่นอนส่วนหนึ่งมันมาจากผลประกอบการหรือรายได้ในกลุ่มหรือตลาดที่เขาเชี่ยวชาญมันลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจแต่สิ่งที่น่าสนใจต่อไปคือโจทย์ที่ CEO ของบรรดาธนาคารในต่างประเทศโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยมักจะพูดอยู่เสมอก็คือว่าลดต้นทุนก่อนสิ่งที่เลวร้ายกำลังจะเดินทางมาถึงนั่นก็คือคำว่า recession หรือถดถอยที่ในการส่งสัญญาณไม่ว่าจะเป็นการหั่นโบนัสลดพนักงานปลดพนักงานมันเป็นตัวที่บอกมาชัดเจนแล้วครับว่ามันเกิดแน่ถดถอยนะฮะแล้วก็ธนาคารโกลแมนแซกก็เลยบอกเลยครับว่าเตรียมปลดพนักงานอย่างน้อย400คนขึ้นไปนะฮะ400คนขึ้นไปคือถ้านับถึงจำนวนพนักงานธนาคารโกลแมนแซกเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่3ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีพนักงานอยู่ 49,000 คนทั่วโลกคิดแล้วก็แสดงว่าปลดพนักงานเนี่ยนะครับประมาณร่วม 8% ด้วยกันนะทีนี้400คนที่ปลดไปเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูครับว่าเพราะว่าธนาคารเนี่ยมีหลากหลายสายแต่ละแผนกของธุรกิจเขาสาเหตุจากผลประกอบการของสายงานธุรกิจรายย่อยลูกค้ารายย่อยตกต่ำนั่นเองครับในอเมริกานะฮะส่วนหนึ่งก็คงจะมาจากสิ่งที่เห็นได้ชัดครับว่า1เมื่อดอกเบี้ยมันขึ้นสูงขนาดนี้คนที่กู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถ mortgage rate อะไรต่างๆเนี่ยมันแบกต่อไปไม่ไหวจริงๆมันรับต่อไปไม่ได้นะครับนั่นก็มีการครับยึดบ้างคืนบ้างรายได้หดหายบ้างนะฮะนั่นก็เลยเป็นเหตุผลสำคัญที่สายงานธุรกิจลูกค้ารายย่อยของธนาคารโกลแมนแซกนั้นตกต่ำลงรายได้หดหายไปเยอะนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับนี่คือเหตุผลคลาสสิกของ CEO พวกบรรดาธนาคารในสหรัฐอเมริกาเขาจะบอกว่าเป็นการควบคุมต้นทุนในการดำเนินกิจการท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่มีความไม่แน่นอนสูงในปีหน้าซึ่งส่อว่าจะเข้าสู่ภาวะถดถอยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนายเดวิดโซโลมอนซึ่งเป็น CEO ของธนาคารโกลแมนแซกในอเมริกาเนี่ยนะครับบอกว่านอกเหนือจากตอนนี้ประกาศและว่าจะปลดอย่างน้อย400คนในสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจลูกค้ารายย่อยเขาพูดเลยนะสายงานอื่นก็จะมีการพิจารณาทบทวนและก็จะปลดพนักงานอีกเหมือนกันโอ้นี่แสดงว่าตัวเลขไม่ได้นิ่งแค่นี้ครับนะฮะเพียงแต่ว่าเขาทยอยบอกแต่ละแผนกออกมาโอ้แผนกเขานี่ใหญ่นะฮะ400คนเนี่ยนะครับนะซึ่งเดวิดโซโลมอนเขาบอกเลยครับว่าจะมีการปลดออกมาอีกนะครับต้องยอมรับครับว่าในช่วงที่เกิดภาวะโควิด19ประมาณ3ปีแต่ถ้าใช้เน้นๆเลยต้อง2ปีก่อนหน้านั้นคือโควิดมัน3ปีถูกไหมฮะครบรอบ3ปีแต่2ปีในช่วงของ3ปีเนี่ยช่วงนั้นธนาคารหรือสถาบันการเงินหรือแม้แต่ธุรกิจโพสต์สตาร์ทอัพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจ้างคนกันแบบเยอะแยะมากมายเลยนะเร่งจ้างกันอย่างมากเลยนะฮะถ้าเข้าใจในวงการตลาดทุนตลาดเงินหรือการลงทุนเราพอจะเข้าใจได้เพราะว่าอะไรมันเกิดภาวะของการเทขายพวกสินทรัพย์เสี่ยงออกหมดเลยเพราะว่าเศรษฐกิจแย่และรู้ว่าสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยจะมาเพราะเงินเฟ้อมันจะขึ้นจากปัญหาสงครามรัสเซียยูเครนก็เลยจ้างกับบรรดาพวกผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือคนทำงานทางด้านของธนาคารเนี่ยมากขึ้นเพื่ออะไรเข้ามาแนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนจากภาวะการที่ภาวะสินทรัพย์มีราคาตกต่ำข้ามประวัติการในขณะเดียวกันดอกเบี้ยยังไม่ขึ้นถูกไหมฮะเพราะตอน2ปีนั้นเนี่ยไม่มีแบงก์ชาติไหนตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยเลยเพราะว่ายังไม่เกิดภาวะสงครามรัสเซียที่เกิดขึ้นในต้นปีนี้วันดอกเบี้ยกดต่ำเป็นปฏิการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นทำไงฮะการกู้หนี้ยืมสินการใช้อะไรก็แล้วแต่มันเยอะแยะมากไปเพราะต้องจ้างพนักงานเข้ามาเพื่อดูแลในเรื่องของรายย่อยลูกค้ารายย่อยของธนาคารเห็นไหมครับแต่พอมันมาถึงปีนี้ซึ่งเป็นปีที่3ทุกอย่างพลิกผันพลิกโผหมดเริ่มตั้งแต่รัสเซียยูเครนลบกันทีนี้เงินเฟ้อดีดเลยดีดเสร็จปั๊บทีนี้โควิดอาคุมได้อีกต่างหากนะครับเริ่มเปิดประเทศทุกสิ่งทุกอย่างที่มันกลับมาเป็นต้นทุนกันหมดเลยเห็นไหมฮะดังนั้นแล้วนี่นะครับสิ่งที่ธนาคารโกลแมนแซกได้ตัดสินใจประกาศเมื่อคืนว่าปลด400คนก็ดูจะเป็นสิ่งที่ตอนนี้เขามองแล้วแหละว่าคนที่จ้างมาเยอะ2ปีจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นถึง 34% เนี่ยนะครับมันได้เวลาต้องเอาออกแล้วได้เวลาต้องกลับไปสู่ความเป็นจริงว่าต้นทุนธนาคารแท้จริงท่ามกลางความไม่แน่นอนและความเสี่ยงสูงของเศรษฐกิจอเมริกาซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งของโลกนั้นในทีนี้คือรัดเข็มขัดอย่างเดียวครับเพราะหลังจากนั้นไม่รู้เลยนะฮะ
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจอเมริกาเมื่อดอกเบี้ยขึ้นไปถึงระดับสูงสุดและตรึงและเงินเฟ้อใช้เวลาอีกปี2ปีกว่าจะดึงกลับเกมนี้อีกนานจริงๆนะครับนี่ก็คือสำหรับธนาคารของGoldman Sachsกันนะครับ